รอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าซากุระเมืองไทยวันนี้แม่บ้านเราไม่อยู่นะครับขอส่องหน่อยขอส่องคือจริงๆเรายังไม่รู้แผนเลยว่าเราจะไปไหนก่อน โอ้ยเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่องจูไทยบายเกอร์นะครับแม่ทริปที่แล้วนะครับขับเบฟเราภารกิจล้มเหลวนะครับเนื่องจากคือขับไปเรื่อยๆใช่ไหมเราพอไปถึงอยุธยามันเหมือนกับบินไม่ออกนี่คิดว่าลูกติดแล้วนะแต่ว่าพอจอดพักแป๊บนึงมันก็ปกติครับความรู้สึกก็เลยแบบเฮ้ยเราว่าเอากลับมาเช็คให้มันสมบูรณ์ก่อนดีกว่าเราค่อยเอาไปอีกทีนึงวันนี้เราก็เลยมาเปลี่ยนรถเป็นฟอร์ซ่าแทนนะครับเสียดายเหมือนกันคือไม่ใช่หรอกมันก็ขับได้แหละแต่ว่าคือมันเสียกลางทางมันไม่คุ้มไงวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13แล้วครับที่เราเดินทางนะเราออกเวลาประมาณ 20:15 นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่มอกรุงเทพก่อนนะครับไปหาอะไรทานก่อนรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าซากุระนะครับเมืองไทยแต่ว่าได้ข่าวว่ามันเริ่มร่วงหมดแล้วอะแต่ยังไม่รู้นะว่าจะไปไหนบ้างครับตอนนี้คือเราจะไปถึงเชียงใหม่ก่อนโอเคคราวนี้ถึงมอกรุงเทพแล้วครับเดี๋ยวเราแวะทานอะไรนิดหน่อยรองท้องแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับที่นี่รังสิตพิลมวันนี้แม่บ้านเราไม่อยู่นะครับขอส่องหน่อยขอส่องเมื่อกี้เจอหน้าซอยนะครับคนหนึ่งไม่ได้ถ่ายเสียดายจังนี่ไงนี่ไงโอ้ยตายแน่กลับไปกูตายแน่ป่ะไม่ได้มาแน่นี่มันแบบอ๋อตอนนี้มันเปิดเทอมนี่หว่าว่าคนเยอะแม่เจ้าเดี๋ยวเราต้องออกจากตรงนี้ละอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันข้างมอเดี๋ยวเราเดินทางไกลกันยาวเลยครับเติมไว้200ก่อนวันนี้จะวิ่งไปถึงไหนตอนนี้เรารีเซ็ตทริปไว้นะครับเริ่มต้นที่มอกรุงเทพแล้วกันคือทริปนี้เราตั้งเอาไว้ทั้งหมดเลยนะทั้งทริปเลยทั้งค่ารถทั้งที่พักแล้วก็ค่ากินนะครับ 3,000 บาทเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวเราจะพักประมาณน่าจะ120โลถึง180กิโลนะครับจะพักครั้งหนึ่งพักบ่อยมันจะล้าเร็วนะครับแล้วก็ทั้งง่วงก็จะจอดนอนได้เลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ถนนสายเอเชียแล้วจากกรุงเทพประมาณ 18.5 กิโลนะครับ18กิโลครึ่งตอนนี้เวลา 3:15 นะครับอากาศดีครับตอนนี้29องศารอบนี้ผมจะไปแบบเรื่อยๆชิลๆนะเน้นประหยัดเพราะว่างบเรามีจำกัดนะครับเราจะลองจำกัดงบดูถ้าแบบเราจะไปแบบประหยัดจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้แหละท่านผู้ชมตรงนี้แหละที่เว็บเรามีอาการนะครับทำให้ใจเสียววาบเลยฮะก็เลยตัดสินใจว่าเอากลับเอารถกลับเดี๋ยวแล้วก็เอาคันนี้มาแทนตอนนี้เราใช้ระบบล็อกคันเร่งอยู่นะครับไม่ต้องบิดเลยครับตอนนี้สบายมากขับดูดตูดรถใหญ่เอาก็ใช้ง่ายครับตัวนี้เป็นตัวล็อกคันเร่งนะครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับสั่งของอะไรนะ Lazada มั้งตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางมา50นาทีแล้วนะครับกับ78โลเดี๋ยวมาพูดความรู้สึกหลังจากเราไปซ่อมนะครับ 40,000 โล 40,400 นะตอนนั้นที่เราไปซ่อมกลับมานะครับสัมผัสได้เลยว่าเหมือนได้รถใหม่อันนี้พูดตรงๆไม่ได้อวยนะครับรายการทำอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูหน้าเพจดูนะครับว่าเราทำอะไรมาบ้างผมก็จำไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นการบำรุงรักษาตามระยะทางนะครับขับไปขับมานะครับเราก็ได้Nmax คันหนึ่งตามมาด้วยนะครับยังไม่ได้คุยกันตามมาตั้งแต่ช่วงสิงห์บุรีแล้วดีครับได้มีเพื่อนร่วมทางเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับ120โลพอดีนะครับจากมอกรุงเทพตรงนี้อยู่ที่น่าจะอินบุรีมั้งนี่ครับไปไหนครับเนี่ยไปไหนอ่ะไปเชียงใหม่ครับ ก็เมื่อกี้นะครับอยู่ที่ปั๊มก็เจอ FC ท่านหนึ่งเดินมาทักนะครับขับรถยนต์มาพอดีก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดชัยนาทเรียบร้อยนะครับ
ช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีนะครับเราขับรถมา1ชั่วโมง40นาทีนะครับถึงจังหวัดอุทัยแล้วก็อยู่ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับไม่อยากเข้านครสวรรค์เพราะว่าไฟแดงน่าจะเยอะที่เขียดติดไฟแดงแน่เลยตอนนี้อากาศคงที่อยู่ประมาณ27องศานะครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าตรงสู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ตากนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับการขับรถประหยัดประหยัดเลยนะถ้าคนขับไม่เร็วนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับเวลาผมออกต่างจังหวัดแล้วขับแบบเรื่อยๆอ่ะผมจะหารถพวกรถทัวร์เงี้ยรถทัวร์ที่มันวิ่งประจำอ่ะเขาจะขับไม่เกิน100ของหน้ารถเรานะเนี่ยเขาขับ101พอดีใช่ไหมแล้วก็ขับตามตูดเขาไปลมไม่แรงด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ชนลมนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะเวลาแบบจะขับแบบประหยัดประหยัดแบบไม่รีบอะไรเงี้ยเรียวทามก็ขึ้นไป35 36 37อะไรอย่างงี้ประมาณนี้ตอนนี้ก็เที่ยงคืน15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะแวะรอบที่2นะครับหลังจากวิ่งมา145กิโลนะครับเดี๋ยวเราคงเติมน้ำมันเลยแหละจริงๆมันไปได้อีกตั้ง80โลนะแนะนำว่าถ้าแบบเดินทางกลางคืนเงี้ยหรือว่าเดินทางไกลเงี้ยให้กินพวกแบบน้ำหวานอะไรเงี้ยอิชิตันอะไรเงี้ยผมว่าแม่งแบบช่วยได้เยอะเลยนะไปแล้วก็เติมน้ำมันเดิม E20น้ำมันถังแรกเติมไป220ใช้ไป9ลิตรนะครับจากมอกรุงเทพหลังจากพักเสร็จนะครับเราก็เดินทางกันต่อครับอีกประมาณ50กิโลนะครับเข้ากำแพงเพชรเชียงใหม่ที่เรามาครั้งแรกนะครับเราใช้ค่าน้ำมันไปประมาณ 1,405 บาทมั้งจำไม่ได้ประมาณนี้ใน EP 5นะรอบนี้เราจอดพักนะครับสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวดูเวลากันโอเคครับก็พักกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อในแผนที่บอกอีก334กิโลสำหรับผมมันใกล้มากแต่ไม่รู้เวลามันเท่าไหร่นะครับไปเดินทางกันต่อเข้าตากแล้วทุกคนเข้าตากแล้วเดี๋ยวนะดูดิอยู่บนรถกี่ชั่วโมงอยู่บนรถ3ชั่วโมง53นะครับหรือว่า4ชั่วโมงอ่ะตีเป็นเลขกลมๆอ่ะกว่าจะเข้าตัวเมืองก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมาขับที่101คือขับตามรถทัวร์เลยอ่ะถ้านับออกจากบ้านก็ประมาณเกือบ7ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้มีจอดนอนรอบนึงนะครับชั่วโมงนึงถ้ารู้สึกว่าง่วงได้นอนนิดนึงอ่ะผมว่ามันโอเคเลยนะแบบหายเลยนะคือเนี่ยขับแบบปกติตาสว่างเลยนะเอามาแชร์ให้ฟังนะครับเพราะว่าเราขับกลางคืนบ่อยไงเราแบบรู้หมดแล้วว่าร่างกายเราต้องการอะไรสวัสดีครับเราถึงเมืองตากเรียบร้อยนะครับอยู่บนรถนะครับใช้เวลา4ชั่วโมง15นาทีนะครับเพิ่งมาเย็นช่วงตากเนี่ยตอนนี้ใส่เสื้อกันหนาวไปละ3ชั้นแล้วตอนนี้แต่ไม่ได้หนาวเท่ากับรอบน่านนะรอบน่าน6ชั้นนะ ขณะนี้เวลา 3:45 นาทีนะครับเราพบหมอกนะครับอุณหภูมิหน้ารถ23ครับตอนนี้ครับตอนนี้เราก็ถึงเถอะแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด8ชั่วโมงบนรถนะครับ5ชั่วโมง15นาทีเติมพลังครับตอนนี้ด้วยมามาก่อนแล้วก็พักสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยค่อยไปต่อคือจริงๆเรายังไม่รู้แผนเลยว่าเราจะไปไหนก่อนโอเคครับเราก็ให้จอดนอนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางดอยอินทนนท์ก่อนนะครับเพิ่งรู้เป้าหมายตรงนี้นะครับคือปั๊มปตท.เทิร์นนะครับในรอบที่แล้วที่เรามานอนก็ที่นี่เลยครับตรงนั้นอะที่เราไปนอนรอบที่มากัน3ช่องนะครับแต่รอบนี้เรามานอนคันเดียวนะครับก็เลยไม่ปูอะไรนอนบนรถเอาโอเค
คครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเราจะไปกินข้าวที่อำเภอลีนะครับมันจะมีหมูปิ้งที่เรากินรอบที่แล้วอร่อยมากเดี๋ยวลองไปชิมอีกรอบนึงครับไปขอเก็บของกันแล้วก็เดินทางกันเติมน้ำมันก่อนพอเข้าไปลีกลัวไม่มีน้ำมัน104ก็ได้พี่โอเคทางนี้เติมไป104เลี้ยวตัดออกมาจากเถินแล้วนะครับแล้วก็จะตรงไปทางอำเภอลีต่อเลยนะครับเช้านี้หมอกหนามากเลยตอนนี้6:20นะครับฟ้ายังไม่สว่างเลย6:20แล้วนะเนี่ยหนาวมากลำปางหนาวมากตอนนี้เราก็ไปอยู่ในช่วงเขาโคดเคี้ยวนะครับเนี่ยทะลุออกไปทางอำเภอลีตรงนี้ทางเปี่ยวมากนะครับทำไมเรากล้ามาคนเดียววะงงกันเลย แต่มันก็ได้ความตื่นเต้นดีนะครับผมรู้สึกมันก็สนุกอีกแบบนึงมาคนเดียวได้ความตื่นเต้น ลุ้นดีตอนนี้กำลังจะเช้าไงถ้ามาแบบ2:00-3:00นี้ไม่เอานะทางเนี้ย อันนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นก็เลยกล้ามาตอนแรกกะจะตัดไปทางลำพูนแล้วแต่ว่ามันอ้อมไงคือกว่าจะวางแผนได้ว่าจะไปไหนก่อนก็จะเช้าแล้วไหนๆก็มาทางนี้ละไล่ขึ้นดอยอินทนนท์ไปก่อนหลีหนาวมากเลยอ่ะโอ้อยู่ดีก็ลงมา18แบบโหเน็บอ่ะหนาวเน็บอ่ะมันแบบอะไรทำไมกรุงเทพไม่หนาวอย่างนี้ หนาวมากหนาวมากเอาจริงหนาวมากโอ้ถ้าไปนอนยอดดอยเป็นไงวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข106นะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะทางเข้าตัวอำเภอหลีก่อนนะท่านผู้ชมดูครับดูข้างหน้าเราเป็นทะเลหมอกได้ดูดิสวยมากแต่ก็หนาวมากเหมือนกันนะเราเนี่ยโอ้เย็นเราที่แล้วมาไม่เจอหมอกนะร้อนด้วยโอ้เย็นโอ้ยน่าจะ15องศาตอนเนี้ยถ้าเย็นขนาดเนี้ยดูดิแบบหมอกเต็มเลยอะโอ้ยเย็นคือเราขับผ่าหมอกนะอันนี้ไม่ได้ฝุ่นนะจ๊ะสงสัยต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วแหละโอเคตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับน่าจะดีขึ้นละพักประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีเขาใส่เสื้อกันฝนกันหมดเลยข้างหน้าเรานี้ไม่แน่ใจว่าควันหรือหมอกแล้วนะเมื่อกี้ก่อนจอดพักหนาวนี่เยอะเลยเนี่ย2วันก่อนนะเขาบอกว่าหนาวถึง11องศานะ11เลยอ่ะคือแบบเย็นมากแสดงว่ามันเพิ่งหนาวมาอีกระลอกนึงแน่เลยตอนนี้แดดออกกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอุณหภูมิก็ยังคงที่ประมาณ 15-16 องศาครับรอบนี้นะครับเรามาเส้นเดียวกับที่เรามาดอยอินทนนท์รอบที่แล้วเลยหลังจากคลิปนี้ลงพญาเสือคงก็น่าจะล่วงกันหมดแล้วแหละกันแบบมันไม่เคยพามาทางดีๆแล้วนี่พาไปไหนก็ไม่รู้ทางสวนทางนาเขาหลังจากนี้นะครับเราจะเที่ยวที่ไหนบ้างครับติดตามกันต่อไปนะครับบอกเลยว่าทริปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการล่าซากุระนะครับก็มีที่ไหนบ้างนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมานะครับก็ขอบคุณนะครับเจอกันคลิปต่อไปขอตัดต่อแป๊บนึง
นี่ไงยังมีอยู่ครับท่านผู้ชมนี่เหลือเยอะด้วยเนี่ยโอ้โหถนน